นาฬิกาต่อข้อ41นะคะข้อนี้ถือว่าง่ายใน,ะนเรื่องของการเคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าโปรตีการเคลื่อนที่น้องก็จะออกอะไรเรือ่องของอะไรออกพวกกล้า,าม,นามเนื้อแอคตินเมวซินผสะโอ้ยวุ่นวายมากแต่ปีล่าสุดที่ผ่านมาค่ะก็จะมีข้อเบาๆบ,บ,บ้างของ่ายๆมากนะคะว่าอะไรการเคลื่อนที่ของ Saint ิ่งมีชินได้นะคะอาศัยการทํางานของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อร่างกายนะคะร่วมกับแรงดันน้ำโอ้โหทุกคนอันนี้มันง่ายมากทำไมปลาหมึกใช้แม้ใช้ไซฟอนถูกไหมเออ ที่มันเป็นรูพ่นน้ำพุ๊บพุ๊บพุพ๊แล้วก็ตัวเด้งไปทางนึงอ่ะดาวทะเลใช่ไหมใชยเท็ตทูฟีดนะคะท็ตตีนของมนันถูกไหมที่มันดูดน้ําแล้วก็เด้งไปเด้งมาแล้วเดินได้อย่างเงี้ยถูกปะตั้งแต่ใช่ไหมใช่ใช่ตั้งแต่ใส่กล้ามเนื้อขาดถูกปะตั้งแต่โยงโยแล้วก็เด้งเด้งไปดาวทะเลชใช้ต,ตรรั้งแต่ไม่ใช้ไส้เดือนก็ไม่ใช้นะคะตั้งแต่ก็ไม่ใช้ไส้เดือนก็ไม่ใช้ไส้เดือนใส่กล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อสองมัดถูกไหมฮะ,ะไม่ได้เกี่ยวกับแรงดังนน้ำเท่าไหร่ปูทะเล ปูก็ใช้ขาเดินถูกไหมคะใช้เดือนไม่ปูทะเลแมงกระพุนใช่ไหมใช้แมงกะพุนใช้อะไรกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งถูกไหมคะเออเขียนนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะแบบว่าป็นตทองคนคำรู้ด้วยขอบกระดิ่งนึกออกแหมที่เป็นรูปแมงกะพุนอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้ามเนื้อแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็บู๊บบ๊บบ๊บบ๊อย่างเงี้ยนั้นใช้มคะแมงกะพุนใช้หมึกใช้อใช้ก็เลยตอบคอที่ง่ายห เฮ้ยง่ายจริงนะครับแบบเป็นข้อแตกแปมนะคะเรามา41ค่ะสื่อมวลชนค่ะรายงานข่าวผู้เสียชีวิตจากการทำคังคกมาบริโภพเป็นอาหารด้านรสสารนะคะแต่ว่าอะไรผู้เสียชีวิตอยู่ห้ามห้ามหัวเราะนะคะโดยแพทย์นะคะรับระบุสาเหตุการเสียชีวิตจกากการภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อเรียนตรวจสอบรายงานการรายงานทางวิทยาศาสตร์นะคะเราพบว่าเมือของคังโคกค่ะมีสารในกลุ่มของบูฟโรท็อกซิน ซึ่งบูฟอร์อกซินของเรานะครับเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มได้ซึ่งถ้าหากว่าการทดลองของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วให้บูฟอร์อทซินนั้นนักเรียนคาดว่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนเราทราบดีแล้วอีสานตัวนี้ทําไมคะลูกยับยั้งอะไรคะโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มทีนี้ย้อนกลับไปก่อนเลยคะ่ะโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มคืออะไรดูจากภาพนี้เนาะ โซเดียมโพเทสเซียมปั๊มเนี่ยนะครับมันคือปรากฏการณ์หลังจากที่มีการส่งกระแสประสาทแล้วเรียบร้อยเนาะในการส่งมัวจะมีการใช้โซเดียมโซเดียมนาเข้าโพเทสเซียมนาออกอย่างบุ้นบายไปหมดถูกปะแต่วม่าถึงจุดจหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มซึ่งมีการใช้ a อ p เข้าไปช่วยถูกไหมทำให้ระดับของโซเดียมกับโพเทสเซียมเนี่ยมันเท่ากันทั้งในเซลล์แล้วก็นอกเซลล์นะคะปกติแล้วโน้ด้านในของเรานะคะด้แนในเนียนแน่นอกแล้วกันนะคะ เมื่อเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหตุการณ์จำม่แม่เลยนะจำใหม่เลยนะมันจะเกิดปั๊ม3าโซเดียมนะคะต่อปั๊ม2โพแทสเซียมนะคะโดยโดยโดยโซเดียมนําออกข้างนอกในเอ้ยขออภัยค่ะเขียนผิดพูดถูกแล้วเขียนผิดโซเดียมออกข้างนอกนะคะแล้วโพแทสเซียมทําไมลูกเข้าไปข้างในโดยโซเดียมออกมา3โพแทสเซียมเข้าไป2เพื่อให้มันบาลานซ์กันเพราะตอนแรกเนี่ยทำไมคะลูก โซเดียมมันออกมาเยอะกว่าเอ้ยโซเดียมมันเข้าไปเยอะกว่าที่โซเดียมออกมาอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะดังนั้นในการพอในการปั๊มกลับคืนก็ต้องเอาโซเดียมเนะี่ยเอามาสาตัวโพแทสเซียมเข้าไป2ตัวเนี่ยแต่ส่วนแบบนี้ดังนั้นถ้าเรายับยัง้งกระบวนการหยุดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็ง่ายๆเลยค่ะดูช้อยดูเร็ว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 ดูดูดูอ่ะด,ดูเสร็จแล้วเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวจะตอบข้ออะไรคะเออข้อข้อ สี่ค่ะโซเดียมในในเซลล์เราก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้น,นโซมาเลียมน้อยก็ไอโพแทสเซียมนั้นก็จะเข้มข้นน้อยลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กลับเข้าไปข้างในเนาะเพราะอย่าลืมโจทย์ถามอะไรอีกข้อมเติมอีกครับโจทย์ถามว่าเป็นแปลงอย่างไรกับไอออนภายในโจทย์ถามภายในและโจทย์ถามภายในเซลล์นะคะ่ะอ่ะข้อต่อมาค่ะข้อใด กเราถึงวิทยาการของสิ่งมีชีวิตที่ถูกต้องนั่นอนวิทยาการของเราโนอนระหว่างข้อหนึ่งฟีโรโมนของแมลงป้องกันในการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ได้จริงไหมจริงเพราะว่าแต่ละชนิดหรือแต่ละสิ่งมีชีวิตเลยเนะเาะก็จะมีการปล่อยสารเครมีหรือฟีโรโมนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะนะักตุรกว่าเอ๊ะอันนี้แหละพวกชั้นผสมพันธุ์ได้อะไรเงี้ยหรืออันนี้แบบวินญาณทำไมป้องกันอะไรเม่นมากอะไรเงี้ยกลัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นข้อสอง โครงการของโฮโมโลกาสคือโครงสร้างทำที่คล้ายกันแต่มีต้นกำเนิดต่างกันโฮโมโลกาสคืออะไรโฮโมแปลว่าโฮโมโฮโมโฮโมแปลว่าเหมือนนะคะดังนั้นจึงเป็นโครงสร้างที่ต้องกาเนิดเหมือนแต่หน้าที่ต่างกันเองนะคะต้นกำเนิดเหมือนกันค่ะแต่ทําไมคะลูกหน้าที่ต่างเช่นหนคะลูกระยังหน้าของสิ่งมีชีวิตไง ถ้าเป็นพวกวาโรมาก็เป็นอะไรครับเป็นเป็นแบบเหมือนใบยาเป็นใบพายเราก็จะเป็นนิ้วมือเป็นแขนเป็นขาม้าเมอรก็จะเป็นเหมือนกีบเล็กๆเบาๆเนี่ยยืนบนนิ้วโป้งตีนนะครับประมาณนั้นนะฮะทีนี้โครงสร้างคําที่คล้ายแต่มีต้นกําเนิดต่างอันนี้จะเรียกว่าเป็นอะไรครับลูกอะนาโลกัสแทนอะนาโลกัสสตั๊กเจอร์นะคะหรืออะนาโลกัสออแกนอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะอีกเช่นไรลูกปีกผีเสื้อปีกแมลงกับปีกขังคาวอะไรเงี้ย หน้าที่คือบินปีกนกก็บ,บนนินแต่ทำไมโครงสร้างมันแตกต่างกันรประมาณน,าน,นั้นนะคะข้อ3ค่ะในมนุษย์ช่องเหงือกบางส่วนเปลี่ยนเป็นท่อยูสเตเชียนเพื่อทำหน้าที่ในการปรับความดันในหูส่วนกลางและส่วนในอันนี้บอกลอยเลยะคะว่าไม่ใช่นะคะมันเฉพาะส่วนกลางเท่าน,านั้นส่วนไหนไม่เกี่ยว ข้อ4ค่ะการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบเฮปโพลิพอยดโพลิพอยอย่างนี้เนาะโพลิพอยซึ่งโพลิแ hmm. ปลว่าอะไรคะลูกหลายๆนะครับพบได้บ่อยทั้งในพืชและในสัตว์บอกเลยนะคะในสัตว์ไม่ได้ในสัตว์จะต้องเดซ์มอล e นะคะแต่ในพืชทำไมได้พวก3 n 4 n 5 n 6 n, 6, n 7 n 8 n อะไรอย่างเนงี้ยนะคะก็คืออย่างเช่นแบบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพันธุก์ปันธกรรมผลผลิตที่ดีขึ <Charlie> to to ้นเนาะอย่างเป็นใบกระเพราที <here 's sugar gemacht> ่เป็นสาบ n c n raybene นะคะข้อห้าค่ะการรับประทานเนื้อสัตว์ได้รับยาปฏิชีวนะนะครับไม่ส่งผลต่กันหร้อยางเฮ้ยพีอันนี้เป็นข่าวล่าสุดดังเวอร์นะคะยาเดชันที่เกิดเชื้อติกันดื้อยงหรือยาต่างๆถูกไหมเพราะว่าเรามีการใช้ยาฏิชวนะพัมเพื่อและแน่นอนในพวกฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็จะมีการ ให้ยาปฏิชีวนะด้วยแก่พวกสัตว์ต่างๆเวลาเหมือนกลมตรวจโรคหรอส่งไปตรวจอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะไม่เชอไม่เจอเชื้อแบคทีเรียรต่างๆถูกไหมมันทําไมโรคก,ก็ได้ผ่านมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่เจอยาปฏิชีวนะเต็ไมไปหมดเด้อถูกปะก็ส่งมาแบบนั้นถูกไหมเวลาตรวจก็ไม่เจอต้องอรายงานผลเออไม่เจอเป็นเนื้อที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วพอเรากินไปพุ๊บเเราก็จะได้กินแบบว่ายาปฏิชีวนะเข้าไปด้วยแน่นอนว่ามันก็จะมียาปฏิชีวนะที่มันตกค้างในสิ่งวัดล้อมและเกิดเะลรขึ้นมันก็ทาให้เชื้อปะเทียารงนั้นเนี่ยมีการ ยาปฏิชีวชนิดน,น,นั้นได้นั่นเองนะคะอย่างล่าสุดที่มีคนมาติดเชื้อโรคชนิดหนึ่งถูกมาที่เมืองไทยในเชื้อหนองนายอย่างนั้นแล้วแล้วเป็นเชื้อที่ทำไมลูกโอ้โหท่านทาน,ทาน,ทานยาปฏิชีวนะทุกตัวบนโลกนีนะคะคือแบบว่ามันไม่ตายเลยดังนั้นคนที่ติดเชื้อก็ตายเองนั่นเองนะฮะก็น่ารักไปนะฮะเป็นผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่มเพื่อนในเมืองไทยแล้วนั่นเองนะคะทีนี้ข้อ4 4ค่ะข้อใดสนับสนุนว่า มนุษย์เรานะคะมีสายพัฒนาการจากลิงไม่มีห่างเมืม่อมันา่าถึง7ล้านปีมากที่สุดนะคะอ่ะแน่นอนนะคะเราใช้สภาพแวดล้อมและรูปร่างของ MBO ในระยะปรายในการพัฒนาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราไม่ดูระยะ MBO แล้วนะคะเราไม่ดู m o r p ร o เรจีแล้วว่าในสมัยใหม่เราก็จะดูลำดับอะไรคะเน้นไปที่ลำดับเบสบน DNA คะ่ะแล้วก็เน้นไปที่ดูของซากถึงดับันเนี่ยประกอบว่าเอ๊ะ หน้าตามันแตกต่างกันไหมเพราะว่าเราคงดูไม่ได้หรอกว่า MBO ลองกรา MBO ของแบบว่าลิงเมื่อประมาณห้าเล้านปีเป็นยังไงถูกไหมดังนั้นก็น่าจะตอบข้อที่2เนี่ยถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าเราคงไม่ดูระยะ MBO ของการทนานระยะปลายนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้ว MBO เนี่ยรูปร่างอะระยะต้นๆมันจะเหมือนกันหมดเลยมันแตกต่างกันระยะปลายก็แตกต่างก็ไม่ได้เยอะมากเล็กน้อยนั่นเองเนาะดังนั้นถ้าเป็นตัดในสปีซี่มันใกล้เคียงกันอีกอ่ะมันก็จะมีความเหมือนและใกล้เคียงกันมากอีกก็จะดูยากอีกนะคะ อ่ะต่อมาค่ะข้อ45ข้อใดน,นะคะกล่าวถึงการเจริญเติบโตของกบอ่านะฮะให้เราลองดูก่อนไข่รกรบนะครับางคนอู้น่ากินเบร์นะฮะไข่รกรบเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการเจริญนะมันจะมีการเจริญและการเติบโตนะ,ะไม่รู้โจทย์ข้อนี้เขียนเจริญเติบโตนะาจะเขียนผิดนิดนึงนะฮะการเจริญก็คือการเจริญก็คือเป็น เดอว์เดเวล็อปเมนต์เนาะอยู่ในร่างกายของตัวแม่แล้วแต่เป็นผนผสม,มไปใสโกดเลยแล้วก็มีการเดเวล็อปเมนต์มีการเจริญม,มาเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างไข่เป็นทรงเปเซลล์ไปเรื่อยจะเป็นตัวอ่อนอย่างเงี้ยเพราะคลอดแล้วก็เป็นการเติบโตหรือเป็นการโกรดนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้พี่ว่ามันน่าจะปิดตั้งแต่ตนคนออกข้อสอบไปละที่เขียนคําศั์ไม่ไม่เคลียร์เท่าไหร่นะฮะแต่เราก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าเขาไม่ได้ถามประเด็นนั้นเป็นประเด็นสําคัญถูกไหมข้อหนึ่ง เซลไข่ของกบจะมีวุ้นโดยรอบถูกต้องถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นหรือให้ไข่กบเนี่ยป้องกันการกระท o กระแทกนั่นเองนะคะเพราะมันไข่กบอยู่ในน้ำอยู่แล้วนี่ถูกปะก็เออป้องกันกระแทกแหละเป็นเหตุผลหลักนะคะเซลไข่ของกบลอยน้ําได้นะคะด้านจะมีหารสะสมมากกว่าด้านบนถูกต้องนะคะไข่ของกบคือบนข้อ b b i r d ค่ะฟอกตรงนี้นะคะมันจะมีด้านล่างค่ะที่เราเรียกว่าด้านของ v e จิ c u ลโ r นะคะเป็นพวกยอกเยอะต่างๆเป็นไข่แดงจะเอียงอยู่ด้านล่างเลยนะคะนั้นไข่กบก็ถือว่าถูก อันนี้เอ็นพาสต์ความจําเหมือนกันนะคอหาส่วนข้อ3ค่ะไซโกของกบนะคะจะแบ่งเซลล์ไมโทซีสเพื่อเพิ่มจํานวนก็ถูกเนี่ยทุกๆไซโกลหรือทุกสกิ่งมีชีวิตแหละก็จะถมากลูกเมื่อผสมพันธุ์ป้าเป็นไซโกลก็จะแบ่ง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 เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ก่อนเหมือนกันนะคอหาและเซลล์ค่อยมีการจเจริญในเป็นระยะต่างๆเช่นบัตชูล่าแกตชูล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปร่างตัวอ่อนไปนะคอหาในครีเวช เซลใหม่ที่ได้นะคะมีขนาดไม่เท่ากาันตั้งแต่สิ้นสุดกระบวนการแบ่งเซลล์ครั้งแรกถูกไหมถูกนะคะเพราะว่าอะไรคะเซลกบเนาะมันจะแบ่งเซลไปข้อนไปทางด้านบนนะคะหรือเรียกว่าด้านอะไรคะลูกด้าน animal pole นะคะมันจะแบ่งเซล์ทำให้ด้านบนเนี่ยมันจะแบ่งเซล์แบบนี้นะคะแต่แต่เขาบอกว่าอะไรตั้งแต่สิ้นสุดการแบ่งเซลล์ครั้งแรกอ่ะชีวีต,ตรงนี้แหละตั้งแต่สิ้นสุดการแบ่งเซลล์ครั้งแรก แบ่งเซลล์ครั้งแรกจากหนึ่งเซลล์มันจะเป็นสองเซลล์ถูกปะดังนั้นมันเท่ากันไหมล่ะมันแบ่งครึ่งก่อนถูกไหมจากสองเป็นสี่ก่อนและจากสี่เป็นแปดนะคะมันถึงจะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูคีย์เวิร์ดตรงนี้หนึ่งนะข้อนี้ก็อาจจะผิดได้ถูกปะอ่ะเราก็ตีไปก่อนเอออาจจะผิดนะอาจจะผิดข้อห้าค่ะเนื้อเยื่อเอมบริโอพบได้ในขั้นตอนของกสทูเลชัโตเอมบริโอเอมบริโอคือตัวอ่อนหลังจากไซโกรดเสร็จก็กลายเป็นเอมบริโอเลยถูกปะ มันไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ตูเลชันว่าการ์ตูเลชันตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเนื้อเยื่อสาชั้นถูกปหมก็เป็นเนื้อเยื่อชั้นเอนโดเดิมชั้นในมีเส้นเดิอสการแล้วก็เอ็กโทเดิมชั้นนอกถูกไหมคะดังนั้นอันนี้อา้าวผิดไหมผิดไหมผิด,ผ,ดผิดแน่นอนมากกว่านะคะก็เลยตอบข้ออะไรเขาลูกเซอ้ยมันหลอกเก่งนะคะบางคนก็เฉลยข้อห้าไปเยอะแยะเหมือนกันแต่โชคดีทำไมลูกเราสวยนะคะเราก็ตอบได้จริงเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปกันทีนแล้วกันเดี๋ยวข่พาพาัาแป๊บหนึ่งค่ะ